สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Stick War Legacy นะครับเป็นเกมเดียวที่ผมนั้นจำได้ไม่ลืมชื่อนะครับความจริงเนี่ยผมได้อัดไปแล้วนะครับหลายรอบแล้วเห็นไหมเล่นจนจบเกมแล้วเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วมันยัง 75% อยู่เลยครับก็นะครับผมก็ได้รีวิวนะครับครั้งที่แล้วผมก็ได้รีวิวรีวิวนี่นะครับก็รีวิวพวกนี้ไปนะแต่ว่าก็นะครับก็คลิปมันก็เลยออกไปช้านะครับเพราะว่ามันไม่มีใครบอกคือแบบยูทูบเบอร์เขาไม่ค่อยทำกันในเกมเนี่ยแล้วโปรแกรมโปรแกรมอาจดีนะครับมันแปลกๆนะเพราะว่าเนี่ยเฮ้ยทำให้ดูหน่อยเนี่ยเดี๋ยวดูดิปัดนิดหน่อยไม่ต้องลอยหายไปแล้วอ่ะดูดิเนี่ยก็นะครับก็ถ้าผมงงแล้วหาไอ้โปรแกรมอาจนี่ก็ไม่ต้องงงนะครับดีโอเคของในวันนี้มันก็โอเคนะครับเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าของมันน้อยนะครับก็เลยไปเอาไอ้อันนี้มานะก็แล้วก็ไปอันนี้คือเป็นอันที่ผมใช้บ่อยนะใช่ใช้บ่อยบ่อยนี่ก็ผมใช้บ่อยนี่เห็นไหมนี่สะดวกสบายมากก็นะครับถึงเราโปรเนี่ยถึงเราไม่ได้แปลว่ามันจะโปรซื้อฟรีให้เรานะครับแบบกดแบบปื้มให้เรามันไม่ได้โปรอย่างนั้นนะครับเนี่ยผมใช้เยอะมากเลยพวกเนี้ยอันเก่านี่แทบจะไร้ค่าไปเลยไม่ค่อยได้ซื้ออันเก่าบ้าเลยนะถ้าคุณมีเงินเนี่ยคุณมาซื้อไอ้พวกนี้ดีกว่านะไม่พวกซอมบี้มันก็คุ้มเท่าไหร่หรอกแต่ด่านแรกๆซอมบี้คุ้มมากนี่ยักษ์น่ะผมไม่ค่อยน่าจะซื้อเยอะนะเนี่ยคือมันแบบนะเพิ่มมาเป็น2อันเนี่ยมันก็จะไวขึ้นนี่ไงอันนี้มันเหมือนที่เป็นโหมดไอ้นี่คือแบบของทหารปกติใช่ไหมแต่นี่คือแบบใช้พลังพวกเวทมนต์หรือศาสตร์มืดเซงมาโอเคไปได้ละนั่นแหละมันไม่รู้เนี่ยอธิบายไม่ถูกเลยก็เราจะไม่เล่นซ้ำเราจะมาไม่เล่นซ้ำดีกว่าเราจะกลับไปที่เมนูหลักเราจะมาเล่นโหมดภารกิจนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะผมเล่นโหมดยากสุดได้ชิวๆไอ้พวกนี้เล่นหรือยังวะโอ้จำไม่ได้ว่าเล่นหรือยังน่าจะเล่นแล้วเนาะเล่นแล้วแหละนะแต่ว่าฮาร์ดเอ๊ะหมดอะไรนะดอมโมฮะโอเคก็คืออันนี้แหละให้มา9พอยต์นะครับก็จะอัปเกรดพวกนี้ก็โอเคเดี๋ยวผมน่าจะอัพไปพวกสร้างเงินนะฮะส่งตัวแรกมาแล้วห่วงนะครับเอ้ยมีของดีให้อยู่แหละนี่คืออะไรวะไม่รู้อันนี้ผมไม่เคยเล่นนะผมเคยแต่แบบโปอุ้ยเชี่ยดาเมจโหดเฮ้ยแล้วรักษาตัวเองได้ด้วยแบบนี่ก็นี่ใช่ให้คุณเฮ้ยของเยอะแล้วก็1 2 3 4 5แต่ฟาดเพิ่มอีก2ตัวนั่นแหละเหยียบไม่ต้องห่วงนะครับว่าพวกมันจะตายนะเหลือเต็มละโอเคนะครับก็ไม่ต้องห่วงหรอกนะนี่พวกซอมบี้นะครับข้อเสียคือเรานั้นไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้นะปิดกะแม่งเฉยเป็นไหมเนี่ยว้าโง่ยิงเลยส่งมากี่ตัวแล้ววะเนี่ยนั่นฆ่าไป1ตัวเนาะถ้าเห็นจากศพซอมบี้ตัวนี้นะครับไม่ค่อยอึดนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะโกงในเรื่องของการสปอนลูกน้องนะครับ
ไอ้เป่านี้มันที่ใช้อันนี้ก็บอกว่าน่าจะใช้ผลกับยักษ์ไม่ได้ผลนะคือแบบตีแล้วมันก็จะไม่กระเด็นนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับก็เราชนะได้แล้วถ้าเราเสกมาแบบนี้เย้ไปเลยนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องจ้างทหารเพิ่มแล้วแม้เลือดเต็มมันต้องกลัวนะครับนี่จะขึ้นมาเยอะมากเกมนี้มีที่เร่งความเร็วนี่มันจะสุดยอดมันไม่จะตายมันไม่ตายหรอกนะนี่ยิวแต่ฟ้าใส่ไปเปี้ยงเรียบร้อยจะตายแล้วเองจะตายแล้วอาจจะโดนไฟเผาตายนะยังไงโดนไฟเผาตายว้าวชนะเร็วสุดยอดโปวันนี้รู้สึกว่าจะไม่มีโฆษณานะใช่มันไม่มีโทษนะนี่โอ้คริสต์มาสมันเป็นเดือนนะครับไม่ใช่สัปดาห์นะก็ถ้าเป็นสัปดาห์นี้ก็จะไวมากพลังนี่ผมเลือกเงินต้องเป็นเงินอยู่แล้วนี่เอาไปแฟร์ทำลายรูปปั้นของศัตรูถ้ามันบุกมาก่อนครับมันก็ไม่มีทางเลือกนะนอกจากที่ผมจะต้องบุกกับเอ้ยว้าว้าว้ายำ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 เฮ้ยสุดยอดว่ะซอมบี้นี่ก็ทำให้มันเจ็บได้ขนาดนี้นี่พาอ้าวบุกด้วยบุกด้วยอ่ะบุกด้วยห้าวไอ้ว่าห้าวโอเคกับห้าวกันนะห้าววันทันไหนก็เจียววะชนะกูไม่ได้หรอกชนะเทพเจ้าไม่ได้หรอกแตกนี่ชนะเทพเจ้าไม่ได้หรอกรู้ตัวไหมกำลังเล่นกับโชคชะตาแค่นี้มันจะหิวรูปปั้นไหมถ้ามันหิวรูปปั้นนี้ทุเรศเลยนี่ว้าอีกจะมาอีกแย่ยังไงอย่าให้ใช้เนาะพักก่อนโอเคกับผมใช้เนาะเรียกตัวเกาะนี้ผมไม่ค่อยอยากใช้นะครับเพราะว่าไม่โคตรช้าเลยนะมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มไหนเลยแบบเราไม่สามารถมาเร่งให้มันวิ่งไวขึ้นได้1 2 3 4โอเคก็จะเร่งการขุดอย่าหนีเลยว้าวยอดไอ้เงินวันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่ค่อยมีประโยชน์เลยสร้างกองทัพดับไม้ด้วยรีบๆขุดเข้าไปเฮ้ยโคตรเฮ้ยมันกวนตีนนี่แซฟัดเป็นไงบ้างของนุ่นว่าเล่นกับยักษ์อยู่เดี๋ยวก็ทับไม้แล้วก็จะไปเสริมเยียบไปเลยอาจจะมีเสียงปากนะครับร่าเยียบแม่งดิ้งไปดิ้งมาอยู่นั่นแหละประกันไปมานี่มันเพลทก็กำลังเสริมมาแล้วร่าไปเลยเอ๊มีเยอะกว่าพวกมันกากมากตีป้อมมันหุ้ยจะเม็ด12 14นี่แหละว้าทุ่มไปพวกกระจอกเฮ้ยโดนดับไม้ตีลูกปั้นหักเนี่ยพวกมึงเตรียมตีไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวปุ๊บ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 อย่างนี้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 ปุ๊บ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 ป
อย่างนี้อย่างนี้